ของนักท่องเที่ยวภาคเอกชนนะฮะก็คือการแสดงที่มีชื่อว่าฟ้อนฮุ้มเฮืองเมืองสว่างถ้าเป็นสำเนียงอีสานทุกคนก็จะบอกว่าฟ้อนฮุ้มเฮืองเมืองสว่างนี่เป็นน้องๆจากโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลครับอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีครับนักแสดงที่จะมาฟ้อนรำให้พวกเราได้ชมนั้นมีจำนวนทั้งหมด80คนนะครับโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับนายวสันต์ดวงอินท่านรองผู้อำนวยการครับนางรัชนีกรพาสมบูรณ์ครับมีครูผู้ฝึกสอนเป็นนางสาววสินีทองบริสุทธิ์แล้วก็มีนายมีรยุทธ์บุตรดาเ
บูธของเราก็เป็นต้นเทียนพรรษาของอำเภอสว่างวีระวงศ์นะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นต้นเทียนแบบโบราณขนาดใหญ่นะครับมาทั้งจังหวัดเลยค่ะนี่แหละค่ะความภาคภูมิใจต้นเทียนต้นนี้นั้นใช้งบประมาณอยู่ที่ 260,000 บาทนะครับได้รับการสนับสนุนเอาละครับ
ขบวนยักษ์มาแล้วระวังตัวให้ดีเพราะว่ายักษ์กำลังมาครับประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญครับโซดๆให้ชาวอำนาจเจริญหน่อยเร็วว้าวเป็นยักษ์ที่น่ารักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีครับจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยก็จะร่วมกับอำเภอชานุมานสภาวัฒนธรรมอำเภอชานุมานส่วนราชการสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่กำหนดจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอุบลขอโทษจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งก็เป็นงานประเพณีแห่ยักษ์ที่น่าสนใจมากที่ขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับดูตรงหน้ากากยักษ์เป็นเขาเรียกว่ายักษ์คุนะครับอัตลักษณ์อำเภอชานุมานเนี่ยตรงคิ้วนะดูตรงคิ้วก่อนนะคิ้วเนี่ยเขาก็ทำมาจากผ้าขาวม้านะครับโดยใช้กระดาษแข็งเป็นพื้นนะเขาบอกงั้นนะตาทำมาจากโฟมยางจมูกทำมาจากขวดนึ่งข้าวเหนียวปากได้ทำมาจากผ้าขาวม้าและผ้าไหมหูได้ทำมาจากผ้าขาวม้านะครับและก็เที่ยวทำมาจากกิ่งคูนนะครับบอกว่าแรงบันดาลใจในการจัดทำหน้ากากยักษ์คูนนี่ก็คืออำเภอชานุมานจังหวัดน่านนะครับก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับมีกลุ่มจักษาและกลุ่มล้อล่าในพื้นที่ตำบลป่าก่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจได้มีแนวคิดในการนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการที่จะนำยักษ์คุเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนากลุ่มอาชีพนะครับเปิดแล้วเปิดว่าผู้ว่าจะอยากมาค่ะน่าจะเดินผ่านไปครับมาเร็วเลยครับเพื่อนในอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับท่านผู้บริหารนำทีมครับนางสาวทำด้วยท่านผู้บริการท่านรองผู้บริการก็มาด้วยการแสดงจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับมีชื่อ